โอ้โหเหมือนโดนกระชากเหมือนโดนกงเล็บกระชากเส้นออกมาเลยปอนี่มีความสุขกับการนวดมากเป็นหนึ่งในความสุขที่ชอบมากชอบมากชอบนวดถ้ามากรุงเทพก็จะไปนวดบ่อยแถวๆราชดาโพไซดอนอะไรพวกเนี้ยใครพาไป อืมไม่เอานะเดี๋ยวเจ็บทั้งคู่นะ กันเลยไปนวดกันสวัสดีครับพี่ชูร้านเปิดแล้ววันนี้ร้านเปิดแล้วร้านเมื่อเปิดแล้วเปิดแบบเป็นยุ่งๆนี่แหละมากระจายเลยคลองกระจายเลยนะวันนี้ขึ้น3เมตรบอกว่าจะเบาไม่เบาเบาอะไรอะไรเบาเครื่องเบาเหรอเบาไปหน่อยเดี๋ยววิ่งนะครับหน้าหลังคว่ำหงายไงเนาะไงก่อนโอ้ยปวดหลังลงทุกฝนหลังปั๊บแค่รูปมันก็หลับแล้วมีความสุขมีความสุขอาการเป็นยังไงบ้างพี่ตึงเหรอเจ็บหลังใช่ไหมต้องมาคลายเส้นหน่อยเจ็บหลังปะเนี่ยใช่หลังเจ็บหลังนอนเยอะเราหมอนสูงไม่ได้ไปจากพลาก็ต้องทำการเปิดประตูก่อนครับขั้นแรกครับแล้วก็ต้องมีการวอร์มให้กล้ามเนื้อไม่ให้มันเกร็งเวลาเรานวดนวดแนวกระดูกนวดแนวกระดูกหน้าแข้งเนี่ยพอเส้นมันจะอยู่กลางๆเนี่ยครับข้างกระดูกใช่แต่นี่เจ็บหลังไม่เท่าไหร่เพราะว่าน่องอ่ะถึงพื้นเลียดพื้นดีถึงมือก็สอดเข้าไปไม่ได้อ๋อสอดไปไม่ได้ถ้าสอดได้นี่คนนั้นเจ็บหลังไอ้ปอนนวดแล้วมีอารมณ์เหรอเป้าตุงจังเลยพี่ชูเป็นไงมาไงถึงได้ไปเรียนนวดได้พี่ว่างจากงานไม่งานรอลงหลีกไอ้รอลงเนี่ยฐานเนี่ย4-5เดือนก็เลยเรียนนวดที่วัดเรียบวัดเรียบแค่10ชั่วโมงเท่านั้นเรียนมีหมอนวดเยอะๆหมอนวดนี้อยู่ในตู้อ่ะพี่เดี๋ยวแข่งกันเรื่องขันมานอนอยู่หน้านั่นแหละขนาดนั้นไม่ใช่หมอนวดในตู้ตอนนี้นวดทั้ง4ด้านสี่ด้านด้านหน้าและด้านหลังนี่ไล่ลมให้มีออกทางหลายเท้าหมดที่ร่องของมันเป็นร่องเหรอครับรองเท้าครับบ้านพี่ชูเปิดร้านขายยาเนี่ยพี่ชื่อร้านอะไรนะพี่สงขาฟาร์มาซีครับสงขาฟาร์มาซีนะครับอยู่แถวไหนนะพี่ถนนเต้าอินสงขาครับอ๋อถนนเต้าอินอำเภอเมืองสงขาถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยู่ใกล้ๆก็ไปอุดหนุนก็ได้นะครับคนกันเองคนกันเองตอนนี้เปิดร้านเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันครับมีเภสัชประจำร้านเนี่ยก็เป็นภรรยาของโอ้แฟนพี่เป็นเภสัชด้วยก็คนที่อยากนวดผ่อนคลายก็นวดเองได้ครับเอาวิธีของพี่ชูไปนวดเนาะก็ใช้วิธีการจับเส้นข้างๆแนวสันกระดูกนี่นะถ้าขาตึงอะไรตึงก็สามารถแก้ได้ขาตึงแล้วก็ตัวนี้มันก็จะทำให้แก้ให้เป็นปวดหลังด้วยนะพี่เนาะใช่ครับ
ก็กดสลักเพชรประมาณ3เดือนกดธรรมดาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกระดูกทับเส้นหรือว่าสะโพกถ้าเกิดคนที่มีถ้าเกิดคนที่มีอาการเจ็บสลักเพชรนี่คือถ้ากดปุ๊บจะจี๊ดเลยใช่ไหมพี่ครับมันจะปวดแป๊บลงมาตั้งกันเดินกันเดินกันข้างกันข้างอาการนี่ครับแล้วก็ลงมาจะหลับแล้วเนี่ยไม่กี่นาทีเองผมตายแล้วเปลี่ยนที่นอนแท้ๆจริงๆพี่ชูถ้าเกิดอย่างนี้นะพอมันหลับปุ๊บพี่ชูก็ไปเดินไปกินกาแฟพี่แล้วกลับมาพี่ก็ปลุกมาเสร็จแล้วพี่ก็จัดท่าให้มันหน่อยพี่ก็ได้แล้วใต้น่องเส้นตึงเส้นนี้ถ้าตึงก็จะทำให้มีอาการหลังได้ชูก็จะใช้แรงเยอะหน่อยเพราะคนคนอ้วนมีค่าเนี่ยปอนี่มีความสุขกับการนวดมากเป็นหนึ่งในความสุขที่ชอบมากชอบนวดมากรุงเทพก็จะไปนวดบ่อยแถวๆราชดาโพไซดอนอะไรพวกเนี้ยใครพาไป ไม่เอานะเดี๋ยวเจ็บทั้งคู่นะ นี่ครับเด้งแล้วอ่อนแล้วจะมีการอ่อนไม่ทำให้น่องแข็งหรือตึงถ้านวดเสร็จน้องลักษณะนี้ครับตอนนี้คือปกติแล้วคลายเส้นเรียบร้อยจากแข็งๆนะนิ่มนิ่มเด้งเลยครับนี่ครับน้องถ้าว่าแข็งๆจะทำให้เราเจ็บเกลหรือว่าหลังหน้าตอนนี้นวดหลังแล้วนะครับตึงมีอาการตึงๆใช่ไหมได้ครับนี่พี่ชูจะจัดการยังไงดีพี่ก็วอร์มหลังก่อนให้กล้ามเนื้อมันรู้สึกผ่อนคลายไปก่อนแล้วการกดข้างแต่เราจะไม่กดตรงกระดูกสันหลังด้านกระดูกสันหลังเราจะเว้นไว้ให้รีดออกด้านข้างเลยนะพี่เนาะครับไล่เวลาไล่ก็ไล่จากจุดกระดูกสันหลังออกมาประมาณ1นิ้วนะครับประมาณ1นิ้วไล่ลงด้านข้างเลยนี่นอนหัวสูงทำให้เจ็บตั้งแต่ต้นคอลงมาแล้วนวดเราจะไม่กดด้านที่มีกระดูกอ๋อนี่ครับกดข้างอย่างเดียวเพราะถ้ากดโดนกระดูกคออันตรายใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็ต้องแถวแนวผมกดมาได้ดิเข้าเลยเดี๋ยวโน้มดูที่ตัวจะอ่อนลงไหมมาดูกันครับโอ้โหมียี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยมาอีกหนึ่งท่านครับตอนนี้ก็มีอาการอะไรบ้างครับตอนนี้อันนี้ผมก็ขาเลยพี่ขาตลอดนี่น้องตึงอยู่นะครับน้องตึงครับวันนี้
ไม่มีหย่อนเลยเพราะตะเกียบไม่มีความหย่อนเยอะผ้าผีเสื้อครับผ้าผีเสื้ออันนี้ก็เก็บหลังนิดหน่อยครับแบบนี้เพราะว่าตั้งไม่ถึงพื้นเหมือนคนเมื่อกี้ตั้งถึงพื้นเดี๋ยวมีภาพประกอบเปรียบเทียบการลองนะโอ้โหนี่แอคชั่นน่าดูเลยครับเนี่ยแล้วนี่ก็ไล่เส้นนี่ก็หนักโทษกทิศแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมขาดโอ้โหมีเด้งสู้เส้นบนพี่ชูใช้แรงเยอะกว่าผมเมื่อเผาเมื่อกี้ไม่เท่ากันครับแล้วทำไมมันเจ็บขนาดนั้นล่ะครับออกกำลังกายที่ทำให้เส้นมันยันมาดูนิ้วหงิกนิ้วงอกันเลยทีเดียวเชียวถูกแค่เลยตรงนี้นี่เจ็บจริงต้องดึงเส้นกลับมาเส้นมันจมเส้นมันยึดโอ้โหนี่จะเอามือมาปัดมือหมออีกอย่างนี้เข่าก็ลงแนบพื้นไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมครับยังขอโทษไปมันก็จะแนบได้นะโอ้โหมันเจ็บหมดเลยว่ะโอ้ยเนี่ยมันแป๊บขึ้นมาแล้วไงมันแป๊บขึ้นมาแล้วมันเหมือนจุดที่แบบโอ้ยฝ่าเท้าก็อุ้ยทุกตรงฝ่าเท้าที่มันลั่นไปถึงโอ้ยลั่นไปด้านบนเลยโอ้โหไม่ต่างกันเลยข้างเป็นเหมือนกันเลยครับสองข้างนี่อาการเดียวกันเลยมีสะดุ้งจะต้องมันเป็นปมเหรอพี่หรือไงช่ออยู่ครับเป็นช่ออยู่โอ้ขายให้มันรูดเป็นปลื้ดมันโดนกระชากมันโดนกงเล็บกระชากเส้นออกมาเลยครับเนี่ยเริ่มหย่อนแล้วหย่อนแล้วครับปล่อยแล้วเบาเลยตัดก่อนข้างซ้ายโอ้โหจะปวดสะดุ้งอันนี้ก็เรื่องหลังนอกเลยอ
หน่อยอันนี้โอเคอยู่ร้องร้องเป็นวัวถูกเชือดเลยไม่มันต้องยิงไม่เจ็บจริงบาดแข็งเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แข็งยังเอาดูดิดูบาดแข็งแข็งมากด้วยไม่มีคนขี่คอมเออชัตเตอร์ตั้งอ้าวมาแล้วใช้แม็กใช้แม็กก็ได้เยอะเยอะเยอะเอาลงมาใจออกครับเขาไม่ได้ให้ถึงเขาให้เลยไม่ถึงเอาผมลงไปใจออกใจออกลองทำทุกวันมันก็เกินเอาเอาเอาลงภาษามือเลยมองแรงมองจังไม่ไหวมองเลยมองไม่เร่งแรงแล้วมาแล้วตรงนี้ตรงสะบักเพชรจะตึงไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เพิ่มเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณครับพี่ครับครับคนเรือเราทุกคนจะเกิดกลับมาถึงไทยหรือถึงฝั่งก็แนะนำให้เป็นนวดบ้างนะครับคลายเส้นอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานได้ตลอดไม่งั้นเดี๋ยวเราไปลงเรือปวดหลังกลางทะเลมันลำบากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพวกเราผมกับปอไว้ด้วยกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย